สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทางช่อง TM Feed Farm นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูอีกหนึ่งธุรกิจของ TM Feed Farm ของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือทุ่งดอกมาการ์เร็ตคัตเตอร์สร้อยทองนะครับรวมไปถึงจะมีโซนเป็ดต่างประเทศแล้วก็บ่อปลาคาร์ฟด้วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของเราเองนะครับที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับอำเภอสากเหล็กนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านล่างนี้นะครับจะเป็นดอกมาการ์เร็ตนะครับประมาณ 90% นะครับมีเวอร์บีน่าด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมใกล้ๆกันนะครับว่าข้างล่างเนี่ยจะดอกมันเนี่ยจะเป็นแบบไหนแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นเป็ดต่างประเทศด้วยนะครับตอนนี้ทุ่งของเรานะครับก็เปิดเข้าชมฟรีนะครับตลอดฤดูกาลเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับก็จะมีเป็นโซนร้านกาแฟนะครับคุณผู้ชมด้านล่างก็จะเป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นดาดฟ้าประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี้นะครับก็จะเป็นทางลงนะครับไปสวนของเรานั่นเองนี่นะครับพอผ่านมาจุดนี้นะครับจุดแรกที่จะเจอก็จะเป็นโซนเป็ดต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็ดสายพันธุ์ครอดัคนะครับคุณผู้ชมแมนดารินวูดดัคโดยประมาณนะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับคุณผู้ชมมันก็จะแอบอยู่ในร่มเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูต้นมาการ์เร็ตแบบใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับมีหลายท่านเข้าใจผิดนะครับว่าดอกมาการ์เร็ตเนี่ยมันจะต้องปลูกอยู่ที่อากาศหนาวเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอากาศร้อนก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่จังหวัดพิจิตรนะครับอุณหภูมิเนี่ยน่าจะประมาณร้อนนะครับคุณผู้ชมน่าจะร้อนเป็นอันดับต้นๆนะครับอันนี้เป็นแปลงแรกนะครับคุณผู้ชมจะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับชมพูอ่อนก็คือไล่สีนะครับชมพูเนี่ยจะอยู่ตรงกลางๆนะครับชมพูแล้วก็ขอบเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินไปตรงกลางเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปนะครับเพราะว่าเพื่อที่เราจะได้ไม่เหยียบต้นเขานะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นดอกมาการ์เร็ตนะครับคุณผู้ชมสำหรับอายุระยะเวลาที่ใช้ในการออกดอกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูโซนที่มันออกดอกเยอะๆแล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับนี่นี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพนิ่งเก็บไว้หน่อยนะครับคุณผู้ชมสวยงามนะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยก็จะเห็นพวกดอกไม้เหล่านี้อยู่ตามเชียงใหม่นะครับอยู่ตามจังหวัดใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมจังหวัดที่มันแบบค่อนข้างที่จะเย็นๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ชนิดนี้ปลูกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็ปลูกได้ทุกสภาพอากาศเลยนะครับคุณผู้ชมปลูกได้ทุกฤดูเลยนะครับนี่ดอกใกล้ๆนะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นมาการ์เร็ตเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นสี
ม่วงนะครับคุณผู้ชมมะกะเร็ดเนี่ยมันจะมีหลายโทนสีนะครับมีม่วงชมพูชมพูเข้มขาวนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นพันธุ์สีม่วงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูแบบดอกแบบใกล้ๆนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นทุ่งใหญ่ของเรานะครับนักท่องเที่ยวก็มีเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นมะกะเร็ดสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ทางทุ่งของเรานะครับก็เปิดจำหน่ายเป็นต้นกล้าด้วยนะครับเป็นต้นกล้าดอกมะกะเร็ดสร้อยทองคัตเตอร์บัวบีน่านะครับพร้อมกับวิธีการปลูกแบบละเอียดนะครับคุณผู้ชมทางฟาร์มของเราเนี่ยจะมีเป็นกรุ๊ปไลน์ให้นะครับก็คือจะคอยดูแลคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกตั้งแต่วันแรกนะครับไปจนถึงดอกไม้เนี่ยเริ่มออกดอกจนถึงเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่สำหรับดอกคัตเตอร์นะครับมะกะเร็ดสร้อยทองนะครับก็จะอยู่ที่ราคาหน่อละประมาณ3บาทนะครับ3บาทถ้าใช้เยอะๆราคาก็จะถูกลงนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับสวยงามนะครับผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกดอกกันเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีนักท่องเที่ยวมาด้วยครับคุณผู้ชมสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2ไร่ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับโอเคนะครับถ้าใครเนี่ยอยากได้หน่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเป็น ID Line ไว้นะครับทิ้งเป็น ID Line ไว้ให้ก็คุณผู้ชมก็แอดมาแล้วกันนะครับหน่อละแค่3บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม3บาทเท่านั้นครับพร้อมกับเข้าไลน์กรุ๊ปนะครับดูแลการปลูกตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูวิธีการเก็บหน่อนะครับThank you.